อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ได้ทราบว่าไม่มีเส้นทางไปที่วัดนั้นมาจิ้มกับน้ำจิ้ม800เหรียญต่อหัวครับคือ800เนี่ยจริงๆมันก็อาจว่าแพงฟินสุดๆครับฟินมากไท่ฉ่องว้าอะไรที่มันหวานแบบนี้มีแต่เสี่ยวหลงยิ้มของคุณไงการเดินทางครั้งนี้มันได้ให้บทเรียนเหมือนกันครับบทเรียนนั้นคือ Top's Journey สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับรายการ Top's Journey รายการที่จะพาทุกคนไปบุกตะลุยต่างแดนให้ความสนุกและเพลิดเพลินในเวลาเดียวกันครับวันนี้ขออนุญาตควบรวม Day 3และ Day 4ในวันเดียวกันนะครับทำไมน่ะเหรอเดี๋ยวก็จะได้รู้กันนะครับวันนี้นะครับเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าด้วยจิตใจที่เบิกบานสดใสแฮปปี้เพื่อมุ่งหน้าไปวัดจื่อหันกงวัดที่ยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์และควรไปขอพรสักครั้งครับเมื่อมาไทเปความพิเศษก็คือเราจะได้นั่งกระเช้ากอนโดล่าด้วยตื่นเต้นสุดๆโดยจะขึ้นกระเช้าจากสถานีตงอู่เหวินหรือว่าสถานีสวนสัตว์นะครับไปลงที่สถานีกอนโดล่าวัดจื่อหนานนั่นเองพวกเราออกเดินทางจาก MRT ซ่งเจียงหนันจิงจังซ่งเจียงหนันจิงจันนะฮะพูดไม่ชัดซะแล้วไปเปลี่ยนสายเป็นสายสีทองที่หนันจิงฟู่ซิงที่จากนั้นเนี่ยเราก็จะนั่งต่อไปที่ตงอู่เหวินจันตอนที่เปลี่ยนสายมาทางตงอู่เหวินเนี่ยตัวรางรถไฟ MRT ถูกสร้างโยงขึ้นมาบนสะพานนะครับทำให้เราได้เห็นทิวทัศน์ของเมืองสองข้างทางด้วยนั่งไปเพลินๆแป๊บเดียวก็ถึงนะครับพอลงจาก MRT แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นสถานีสวนสัตว์ของไต้หวันโดยถ้าใครสนใจก็สามารถแวะชมสัตว์ต่างๆที่นี่ได้ก่อนเช่นกันนะฮะเฮ้ hey, ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีไทเปซูแล้วนะครับและเดี๋ยวเรากำลังจะไปนั่งกระเช้ากันตรงนั้นนะครับลองดูป้ายที่2ทางออกที่2นะครับเมาคงเมาคงหลังเชิญก็คือจะเป็นเมาคงกอนโดล่าเป็นกระเช้าเมาคงสำหรับผมเราจะนั่งไปที่จุดหมายเซ็นทรัลกันโอเคมาต่อที่จุดหมายของเราเลยก็คือวัดจื่อนั้นที่เราออกจาก MRT ชั้น1มาแล้วเลี้ยวซ้ายเดินไปประมาณ 3-4 นาทีก็ถึงสถานีกระเช้ากอนโดล่าแล้วครับซึ่งจะเป็นกระเช้ากอนโดล่าสถานีตงอู่เหวินนั่นเองไม่ไกลเลยตื่นเต้นมากๆในที่สุดก็จะได้นั่งกระเช้าชมทิวทัศน์ที่สวยงามแถบชานเมืองไต้หวันแล้วและแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับสถานีกระเช้าของตงอู่เหวินปิดปรับปรุงและงดให้บริการวันนี้เป็นวันสุดท้ายพอดีครับแต่เหมือนว่ามันยังมีโอกาสที่ทำให้เราได้นั่งกระเช้าอยู่เรายังไม่ถอดใจหรอกเรายังสามารถนั่งรถเมล์สาย15ขึ้นไปที่สถานีเมาคงได้ครับเพื่อไปต่อกระเช้าที่นั่นไงเราก็เลยไปขึ้นรถเมล์ฝั่งตรงข้ามครับก็ตามคนอื่นๆเข้าไปแล้วก็ต่อรถบัสได้เลยระหว่างทางนะครับเราจะเห็นว่าเป็นทางขึ้นเขาที่เริ่มลาดชันขึ้นเรื่อยๆคนขับรถเก่งมากนะครับต้องมีสกิลมากเลยเพราะว่ามันต้องขับขึ้นเขาไงมันก็จะแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองข้างทางมันก็จะมีแต่ภูเขาแล้วก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะครับก็จะเป็นค่อนข้างเป็นวิวทิวทัศน์ของชาวเมืองชานเมืองนะฮะรถเมล์เนี่ยก็จะเป็นรถเมล์ที่ต้องทนทานมากสมบูรณ์สมบันพอสมควรนะครับระดับหนึ่งเลยแล้วเมื่อเราถึงป้ายก็ลงจากรถกันสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกแล้วสถานีกระเช้าที่เมาคงบนเขานี้ก็ปิดปรับปรุงเช่นกันวันนี้นะครับเราอดนั่งเขากำลังปิดอยู่ปิดปรับปรุงนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายพอดีเลยด้วยทำให้เราติดแงกอยู่บนเขาแห่งนี้โดยไม่มีทางเลือก no choice ไม่มีแท็กซี่และเราพยายามถามทางกับคนที่ผ่านไปมาก็ได้ทราบว่าไม่มีเส้นทางไปที่วัดนั้นเนื่องจากถนนสายที่จะไปถูกซ่อมบำรุงและตัดขาดเช่นเดียวกัน
ค่อนข้างวิกฤตอยู่เพราะว่าพอมาถึงใต้รถเมล์นี้ S15 นั่งมาลงปุ๊บปรากฏว่ากันโดราตรงนี้ก็ปิดเหมือนกัน OMG แล้วไปถามคนที่อยู่ข้างในเขาก็บอกว่าถ้าเราจะไปที่จีหนานกงอ่ะมันมีจริงๆมีบัสนั่งรถไปได้แต่ว่าบัสเขาก็ต้องกลับมาอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้ถนนมันปิดซ่อมอยู่แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายพอดีแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับประเทศแล้วไงบอกว่าพรุ่งนี้มาใหม่ใช่แต่เราไม่ได้มาแล้วสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะใช่เขาบอกว่าทางข้างบนก็คือไม่มี the only way out is to go down to go down anywayก็มาดูบรรยากาศนะครับแต่ว่าดูดิกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปนี้เพิ่งขึ้นมาแต่ว่าน่าจะฟิลเหมือนเราเหมือนกันเออนะครับสุดท้ายแล้วคงต้องกลับไปนะจ๊ะหมดหนทางแล้วสินะคนที่นั่นบอกว่าไปไม่ได้เลยหากไม่มีกระเช้าทางเดียวคือลง The only way out is down เอ๊ะคุ้นๆนะเหมือนกับหนังเรื่องอะไรสักอย่างทางเดียวก็คือต้องรอรถบัสเราพยายามอ่านป้ายและสอบถามคนที่ผ่านไปมาซึ่งต่างหลงทางเช่นกันเพราะไม่ใช่คนท้องถิ่นนะครับลักษณะการเดินรถเนี่ยบนเขาก็แปลกใหม่เช่นกันกว่าเราจะหาทางและเจอผู้รู้นะครับเราต้องติดแงกอยู่ที่นี่เกือบ3ชั่วโมงที่เสียไปแต่เหมือนจะได้ประสบการณ์ในการถามทางแทนเอ๊ะดีใช่ไหมซึ่งรถบัสนะครับไม่ใช่บัสสายเดิมแต่เป็นบัสที่วนซ้ายเพื่อกลับไปยังป้ายสวนสัตว์ครับระหว่างที่รอบัสเราก็ถือโอกาสแวะชิมเค้กชาอู่หลงที่อร่อยระดับหนึ่งไม่ให้เสียเที่ยวและรักษาสภาพจิตใจที่เซ็งเหลือหลายของเรากับน้องชายนั่นเองบทเรียนครั้งนี้นะครับเราควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่าสถานที่ที่เราตั้งใจจะไปเปิดให้บริการปกติหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียง 0.5% ก็เถอะครับโชคดีเหลือเกินพวกเราใครจะคิดว่าเรามาทั้งทีทุกอย่างดันปิดไปหมดในรอบ10ปีครับระหว่างทางลงก็แอบเห็นเขาจากไกลๆนะฮะซึ่งตรงเขาตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นวัดที่เรากำลังจะไปนั่นเองซึ่งก็ปิดปรับปรุงเช่นเดียวกันเนี่ยตัวที่เราจะไปตอนนี้ดีจังใช่เห่าแล้วโอเคแล้วนั่นก็คือ end of the day 3เฮ้ยไม่ใช่มีต่อนะครับเราไม่ได้หมดอะไรตายอยากขนาดนั้นถึงกับกลับโรงแรมไปนอนอืดไม่ใช่นี่มันเพิ่งบ่ายโมงเราเลยปรับเปลี่ยนโปรแกรมนิดนึงโดยมุ่งหน้าไปยังวัดหลงซานแทนละกันซึ่งสามารถนั่งรถ MRT จากตงอู้เหวียนสเตชันมาลงที่จงเซี่ยวฟูซินเพื่อเปลี่ยนสายเป็นสีน้ำเงินแล้วก็นั่งต่อนะไปที่วัดหลงซานเทมเพิลสเตชันได้เลยแต่ก่อนจะไปวัดนะครับเราต้องกินข้าวอร่อยอร่อยกันหน่อยโดยแถวนั้นเนี่ยมีร้านข้าวต้มเจ้าดังที่ชื่อว่าโจจีโร่โจจีโร่ซึ่งของเด็ดคือหมูกรอบหรือหมูทอดเนี่ยมันคือหมู3ชั้นทอดมันอร่อยมากมันกรอบมากเราจะให้หมูกรอบเยียวยาทุกสิ่งเองครับร้านนี้นะครับดังมากนักท่องเที่ยวต้องมาแวะกินกันบ่อยๆโดยของเด็ดของที่นี่ก็คือหมูกรอบอย่างที่เราบอกไปมันคือหมู3ชั้นหรือหมูกรอบใครจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่กรอบกรอบกรอบอร่อยมากๆเลยครับซึ่งบวกกับไก่นึ่งนุ่มๆนวลๆกินคู่กับน้ำจิ้มแล้วลงตัวมากสุดๆไปดูกันว่าเราชิมแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราชิมนะครับโจเจียวโจเจียวตอนนี้มีคนรออยู่อันนี้เป็นเมนูนะครับของโจเจียวโจเจียนก็จะมีโจ๊กก็จะมีหมูกรอบครับภาษาไทยด้วยหมูกรอบนี้จะเป็นของเด็กของดังเขาแล้วก็วันนี้เราสั่งหมูกรอบโจ๊กแล้วก็มีเนื้อไก่มากินแล้วก็จะมีตับไก่ด้วยครับแล้วก็สั่งโค้กมา2กระป๋องสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โจชิโร่โจเซียนครับซึ่งร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มชื่อดังที่ไต้หวันที่ชาวไต้หวันต้องมากินครับซึ่งวันนี้คือเมนูเด็ดของเรานี่มันจะเป็นหมูกรอบครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มนี่เหมือนน้ำจิ้มไก่บ้านเราไหมน้ำจิ้มต้มคล้ายๆหรอใช่น้ำจิ้มข้าวมันไก่บ้านเราจิ้มเข้าไปก็หอมมากที่เห็นคือที่เห็นเนี่ยเสียงกรอบมากดังกรึบมันมีความมันๆด้วยเนาะใช่ครับแล้ว
ก็เราจะกินกับข้าวต้มนี่เป็นข้าวต้มของเราข้าวต้มเขาจะใส่กับมีกระเทียมเจียวแล้วก็จะมีเต้าหู้เล็กๆเต้าหู้เต้าหู้ชิ้นแล้วก็เหมือนเวลากินเข้าไปมันจะหอมแบบหอมกลิ่นซอสถั่วเหลืองด้วยกันได้ดีอย่างอื่นล่ะครับมีอะไรอีกไหมที่เราสั่งอันนึงจะมีเป็นไส้ครับเป็นไส้มันซื้อปากมันแบบดิวี่อ่ะเดี๋ยวเกิดไปอร่อยดีครับเนื้อไก่เรามีแอบกินนิดนึงนะครับ ส่วนตับเมื่อกี้เรากินแล้วนะครับอร่อยมีความแบบจุยซี่ดูดน้ำได้มันจะมีความแบบจุยซี่อยู่ครับจริงๆอ่ะกินไปแล้วเนาะ1ถ้วยใช่ครับนี่จานนี้ถ้วยที่2ถ้วยที่2แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะที่นี่เป็นห้องแอร์ด้วยไม่ร้อนราคาก็ไม่ได้แพงมากครับยังก่อนประมาณ30อยู่ก่อนไม่บอกราคาด้านล่างเนาะโอเคฮะขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะครับหลังจากชิมเสร็จนะครับเราก็เดินทางไปต่อที่ป้อผีเหลียวที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะครับโดยเป็นถนนสายสั้นๆที่เต็มไปด้วยอาคารอิฐแดงเก่าแก่คล้ายกับโกดังเก็บของในยุคศตวรรษที่18ถึง19ที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีนะฮะมีการรีโนเวทบ้างแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นย่านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีการสอดแทรกงานศิลปะลงไปด้วยจนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวฮิปฮิปของเมืองไทเปใครที่แวะไปละแวกนั้นเนี่ยก็อย่าลืมไปเดินเล่นกันนะฮะถ่ายรูปได้แบบชิคๆฮิปฮิปคูลๆนะฮะหลังจากที่เราไปเดินถ่ายรูปกันมาแล้วก็ไปต่อกันที่วัดหลวงชาเลยวัดที่สายมูห้ามพลาดครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาชื่นชื่อเรื่องการไหว้ขอพรเรื่องโชคลาภความเป็นสิริมงคลความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือแม้จะเป็นความรักก็ตามวัดที่นี่เนี่ยเป็นวัดที่มีทั้งเทพเจ้าและพระพุทธรูปจากศาสนาพุทธลัทธิเต่าและลัทธิขงจื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมเทพเจ้ากวนอูรวมถึงเทพที่มีชื่อเสียงเรื่องการขอพรความรักนะครับอย่างเทพเย่เหล่านะครับหรือผู้เฒ่าจันทรานั่นเองคำว่าเย่ก็คือพระจันทร์นะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศภายในวัดกันจากนั้นเราก็สามารถซื้อเครื่องรางเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลได้หยิบติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านกันแล้วกันฮะโดยจะมีการจัดเครื่องรางตามหมวดและหัวข้อต่างๆตามที่เราปรารถนาเลยอย่างเช่นความปลอดภัยวาสนาความสำเร็จนะฮะความรักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถไปดูได้เขามีภาษาไทยด้วยจากนั้นเราก็ปิดท้ายเย็นวันนั้นด้วยมื้อเย็นสุดเจ๋งอย่างมาล่าที่พวกเราเฝ้ารอนะฮะโดยร้านที่เราไปคือร้านเหวียนหยางมาล่าที่ซีเหมือนนั่นเองครับเป็นมาล่าฮอตพอตที่มีมากมายนะครับหลายเมนูให้สั่งจัดเต็มซีฟู้ดเกรดดีไม่อั้นให้ราคาในราคาเพียง800เหรียญต่อหัวครับคือ800เนี่ยจริงๆมันก็อาจว่าแพงแหละครับแต่ที่พิเศษคือมันมีไอศกรีมฮาร์เกนดัสให้เลือกสรรมากมายหลายรสเกือบ10กว่ารสด้วยกันคุณภาพเน้นๆโดยร้านนะครับตั้งอยู่ที่ต
ึกเดียวกับตึกโรงหนังข้างๆตึกยูนิโคลอ้อแล้วที่สำคัญมันยังมีพวกซีฟู้ดเกรดดีพรีเมียมมากอย่างเช่นปลากระพงปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยเราแบบสารภาพเลยหิวมากไม่ได้ถ่ายรูปส่วนนี้มาเลยนะครับต้องขออภัยจริงๆแต่อยากให้ทุกคนไปลองกันจากนั้นก็เดินเล่นซีเหมือนครับเป็นการปิดวันที่เหนื่อยล้าอย่างครับDay 4วันสุดท้ายในไต้หวันก่อนกลับไทยนะฮะวันนี้เราแฮปปี้หน่อยเพราะเราจะไปกินอะไรบางอย่าง เราเช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วไปเดินเล่นที่มีที่ซีเหมินอีกครั้งนะฮะเหตุผลก็คือเราต้องการไปชิมร้านซูชิรสเด็ดของที่นี่ครับซึ่งมันดีจริงๆเพราะว่าไต้หวันมันก็เหมือนกับญี่ปุ่นแหละนะฮะที่มันมีซูชินะครับรสชาติเด็ดๆนะฮะอยู่ที่นี่เหมือนกันรสชาติสดใหม่นะฮะวิธีการเดินทางของทุกคนนะครับน่าจะทราบกันแล้วนั่นก็คือนั่ง MRT มาลงที่ซีเหมินสเตชันได้เลยร้านซูชิมีชื่อว่าเหม่ยกวนเหวียนเหม่ยกวนเหวียนนะครับอุดมด้วยอาหารญี่ปุ่นนานาชนิดที่พิเศษและต้องร้องคือแซลมอนอูนิและมาคุโร่นี่เองฟินสุดๆครับฟินมากไทยสองว้าวหลังจากนั้นนะครับก็ไปช้อปปิ้งนะครับซื้อหวยเสี่ยงดวงกันตัวกบมันเยอะกว่าเป็ดก็คือจะได้กว่าถ้าเป็ดเยอะกว่ากบก็ไม่ได้อันนี้ใบเท่าไหร่100 101นะครับเหมือนฟิลลอตเตอรี่ใช่ลองดูคือขุดตรงนี้เลยใช่อุ๊ยกบมาแล้วก็จะทิ้งวางแล้วเป็ด3ตัวสั่งก็ชิมวางเดียวไหมอ่ะสั่งก็กบ3ตัวแล้วก็สั่งก่อนให้ยังชิมยังอัดว่าให้อยู่ด้วยอีกชิมๆเดียวอยู่ให้ดูว่าเนี่ยโอเคโอเคให้กดที่ประตูว่าจะประตูว่าจะต้องอ๋อชิมๆจะต้องถ้าอยู่ชิมๆ的话就จะ500อ่าถ้ามีดาวถ้าตรงนี้มีดาวได้ก็โอเคถูกเหรอสูดเลยหัวโอ้โหคิดว่ามันจะเยอะวันนี้ก็ไม่มีเจ็ดไม่ใช่สองเร็วก่อนกลับขอเล็กเจ็ดซะหน่อยเราซื้อเครื่องรางแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาชี้根本就没有。这个如果有七的话，就这哪边七哪边就进了。啊 ，OK， 所以它米减，我们刚才在单列上啦。哦 ，OK， 没得了哈，没得了哈。กดว่าโดนหวยกินทั้งคู่นะครับ。และปิดท้ายด้วยชานมเจ้าเดียวกับวันแรกเลยก็คือซิ่งฟูถังเขามีเซ็มซีด้วยนะฮะอะไรอ่ะสติ๊กเกอร์ด้วยเหรอเบอร์อะไรดีเออร์โอเคเอาด้วยนี่ละพี่มาสีสันปลาสีสันเรามาดูกันนะครับปลาสีสันอยู่ไหนปลาสีสันปลาสีสันนี่คือ83ใช่ของเขาเป็นอะไรนะอันที่2โอ้ได้เลขได้เลขบอกว่าตัวเดียวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความหมายที่นี้คืออะไรโอเคเรามาดูกันครับมีเดียร์เนาะมีเดียร์โชว์อันนี้ที่ท็อปได้คือเดียร์โชว์เลข2นะแล้วก็ที่ทีมได้นี่จะเป็นที่38โชว์อันนี้จะเป็นเลข38เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันแปลว่าอะไรโอเคโอเคอันนี้ครับที่ผมได้ก็คือเป็นชิงเวินเทียนถาง怎么走我不知道ก็คือว่าเขาถามสวรรค์หน่อยว่าไปยังไงฉันไม่รู้จริงๆอะไรประมาณนี้แต่ว่า你不是天使吗คุณไม่ใช่นางฟ้าหรอเหรอมุกเสี่ยวเกี้ยวสาวเหรอแล้วข้างบนน่ะ
ข้างบนเป็นภาษาญี่ปุ่นครับมันมีแค่สองภาษาใช่อ๋อไอ้แมนดีซันชิบาโซก็คือบอกว่าเฮ้ยข่าวเทียนออกก็คือแบบหวานมากๆเลยฉันต้องฉีดข่าวเทียนก็คือแบบว่าอะไรที่มันหวานแบบนี้นี่จะเซี่ยวหลงยิ้มของคุณไงก็เป็นแบบกิมมิคเล็กน้อยก็โอเคนะแบบชานมแล้วก็มีอะไรให้เล่นหน่อยๆแต่เขาไม่บอกไม่บอกนะว่ามีไม่เล่นได้พอดีเราสังเกตว่ามีคนไปหยิบนะครับก็รอบนี้มีสติ๊กเกอร์ด้วยก็น่ารักน่ารักดีนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่ซีเหมือนติงและตอนนี้เราจะมารีวิวนะครับร้านชานมที่เขาบอกว่าอร่อยเด็ดจะต้องมาแวะนะครับก็คือร้านซิงฟูถังCall of Happinessครับผมซื้อมาแล้ว2แก้วนะครับก็กินเพื่อความอ้วนชานมแบบว่าทำประวัติของเขามาดูได้ที่ครับโอเคนี่เดี๋ยวจะมาชิมกันคือมันจะเป็นรสต้มแบบกลมๆนะครับแล้วก็พอเคี้ยวๆมันจะมีแบบเกล็ดน้ำตาลแตกๆเรื่องแล้วก็มันจะมีแบบก้อนๆอะไรช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้อันนี้ถ้าไม่ผิดนะแต่มันจะอารมณ์ประมาณนี้อันนี้คือเดาจากรสชาติก่อนเลยใช่กินนมกินวานิลาคือหอมมากเต็มจมูกครับต้องมาลองควรมาตำไหมครับสรุปแล้วควรมาควรมานะฮะโอเคครับผมเวลากลับบ้านแล้วเราก็เอากระเป๋านะครับจากโรงแรมแล้วก็นั่งรถ MRT ไปขึ้นรถ Airport Link ที่ Main Taipei Station ต่อไปที่สนามบินได้เลยครับสำหรับทริปนี้นะครับได้อะไรหลายอย่างมากครับการแบ็คแพ็คครั้งแรกที่พวกเราจะไม่มีวันลืมเลยได้ประสบการณ์ความรู้ความสนุกฝึกทักษะการเอาตัวรอดในยามหลงทางได้กินอาหารอร่อยๆนะครับได้ออกกำลังกายนะครับเหงื่อแตกทุกวันได้ลุ้นระทึกเพราะเกือบตกรถและก็ที่สำคัญได้ความทรงจำดีๆกลับไปด้วยครับสำหรับใครที่ติดตามมาถึงช่วงสุดท้ายนี้ของทริปนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขไปกับเราและเราอยากจะขอบคุณจากใจจริงสำหรับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์คอมเมนต์ Subscribe แล้วก็พวกเราดีใจที่มีคนแวะเข้ามาชมกันนะครับเราจะพยายามทำคลิปให้ดีกว่านี้ให้สนุกกว่านี้นะครับในคลิปถัดไปใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป EP ที่1กับ2ครับสามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นที่ไหนสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับใจเชียน See you จะเปลี่ยนใจอย่างไรในเมื่อใจฉันยังคงมีแต่เธอยังคงนอนแพ้ลำมาถึงเธอไม่เปลี่ยนต้องใช้เวลาสักเท่าไรเปลี่ยนหัวใจอย่างไรในเมื่อละฝันยังคงเป็นภาพเธอไม่ว่าจะพ้นจะผ่านพ้นทางเท่าไรฉัน